เรามาต่อกันที่พาร์ท2ค่ะหลังจากพาร์ท1เราร้อยถึงตรงนี้นะคะอยู่ใน N 4เม็ดนะคะให้เราใส่2เม็ดส่วนลงมาจะเป็นวงกลม6นะคะขวาร้อยสอด N 4ค่ะแล้วก็ใส่1เม็ดส่วนลงมานะคะจากนั้นเส้นทางขวาร้อยไป4เม็ดค่ะก็คือเราจะร้อย5เม็ดนี้ให้เชื่อมติดกันสวยๆนะคะพอร้อยมา4ตรงนี้เอ็นมันจะมาเจอกันค่ะให้เราจับเอ็นทั้ง2เส้นมัดแน่นๆเลยค่ะจากนั้นให้หยิบ1เส้นมาร้อยไปที่เม็ดที่จุดสีแดงตรงนี้ค่ะเราจะทำส่วนของตานะคะใส่เม็ดสีดำลงไป1เม็ดนะคะเม็ดสีดำนี้ให้เราร้อยไปกับเอ็นทั้ง2เส้นเลยนะจากนั้นค่ะเอ็นทั้ง2เส้นร้อยมาที่เม็ดที่จุดสีแดงตรงนี้นะคะเราหยิบเอ็น1เส้นร้อยลงมาและอีก1เส้นร้อยขึ้นไปนะคะเอ็นก็จะมาอยู่ในเม็ดนี้ให้เราใส่สีแดง1เม็ดแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะร้อยไปที่เม็ดที่จุดสีแดงกระพริบตรงนี้ค่ะเอ็น1เส้นร้อยลงมาและอีก1เส้นร้อยขึ้นไปนะคะต่อไปทำตาอีกข้างค่ะทำเหมือนเดิมนะคะเอ็น1เส้นร้อยลงมาและอีก1เส้นร้อยขึ้นไปนะคะตอนนี้คือส่วนหัวเสร็จแล้วนะคะให้เราร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยทั้ง2เส้นนะต่อไปเราจะทำส่วนขาด้านล่างตัดเอ็นมา1เส้นค่ะความยาวสัก80เซนนะคะเราจะทำส่วนขาค่ะร้อยเอ็นมาที่เม็ดนี้นะคะเม็ดที่กระพริบสีแดงตรงนี้ค่ะให้เอ็นอยู่ในเม็ดนี้ค่ะจากนั้นใส่ขวา1ซ้าย2ส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะฝั่งซ้ายมีสีชมพู1เม็ดนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมขวา1ซ้าย2แล้วก็ใส่ขวา1ค่ะสีฟ้านะคะแล้วก็ใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปที่เม็ดที่กระพริบสีแดงค่ะเป็นเม็ดที่อยู่ด้านล่างตอนที่เราเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ใส่1เม็ดปิดท้ายลงมาค่ะแค่นี้ค่ะขา1ข้างเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะย้ายเอ็นมาทำอีกฝั่งค่ะก็คือเม็ดนี้นะคะจะทำขาหน้าอีกข้างหนึ่งนะคะทำเหมือนเดิมนะคะขวา1ซ้าย2สวนลงมาค่ะแล้วก็ขวา1ซ้าย2อีกทีหนึ่งนะก็คือวิธีทำเหมือนกันเลยนะคะใส่ขวา1แล้วเราก็ร้อยไปที่เม็ดสีแดงที่กระพริบด้านล่างตรงนี้นะคะจากนั้นก็ใส่1เม็ดค่ะสวนลงมาค่ะต่อไปทำขาหลังนะคะย้ายเอ็นมาที่เม็ดนี้ค่ะมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะตรงกระพริบสีแดงตรงนี้ค่ะเราจะทำขาหลังวิธีทำเหมือนกันขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะแล้วก็ขวา1ซ้าย2แค่ใส่สีให้ถูกตำแหน่งใส่สีให้ถูกฝั่งอะค่ะอย่างอื่นไม่มีอะไรนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะขวาใส่1เม็ดร้อยสอดเอ็นลงไปด้านล่างเม็ดตรงที่เราขึ้นครั้งแรกอะค่ะแล้วก็ปิดท้าย1เม็ดลงมานะคะเสร็จแล้วง่ายมากๆค่ะต่อไปเราจะทำอีกข้างนะคะทำเหมือนเดิมค่ะร้อยย้ายเอ็นมาอยู่เม็ดนี้นะ
แล้วก็ใส่ขวา1ซ้าย2ส่วนลงมาแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งค่ะชมพูทั้ง3เลยนะคะจากนั้นเส้นทางขวาใส่1เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดด้านล่างที่เราเริ่มต้นนะคะจบด้วย1เม็ดปิดท้ายลงมาค่ะเสร็จแล้วค่ะขาทั้ง4ข้างต่อไปเราจะร้อยย้ายเอ็นขึ้นมาข้างบนนะเราจะทำส่วนหางค่ะก็คือตำแหน่งตรงกระพริบสีแดงนะคะเนี่ยค่ะให้เอ็นอยู่แบบนี้นะคะจากนั้นร้อยลงไป6เม็ดค่ะสีอะไรบ้างใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะแล้วก็ร้อยย้อนลงไปค่ะแต่เม็ดแรกเราเว้นไว้เราร้อยแค่5เม็ดนะอีกเม็ดหนึ่งเราเว้นเอาไว้นะคะเม็ดบนสุดเราไม่ร้อยนะคะพอร้อยลงมาแล้วที่เหลือเราแค่ร้อยเก็บเอ็นค่ะร้อยเก็บเอ็นก็คือร้อยซิกแซกไปมาทางไหนก็ได้นะคะทั้ง2เส้นเลยนะคะร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะใส่ลูกกระดิ่งอันนี้นะคะตัดเอ็นมาเส้นใหม่ร้อยลูกกระดิ่งลงไปแล้วก็ร้อย2มิลลงไปข้างละ3เม็ดค่ะจากนั้นก็เอาเส้นหนึ่งร้อยไปทางซ้ายและอีกเส้นหนึ่งร้อยไปทางขวานะคะก็คือเม็ดสีแดงตรงกระพริบตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยให้เอ็นมาเจอกันค่ะเราก็จับมัดเลยมัดแน่นๆกันหลุดนะคะพอมัดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะร้อยเก็บเอ็นค่ะแต่ถ้าเราอยากจะทำห่วงตรงนี้เอาไว้คล้องพวงกุญแจนะคะตรงห่วงตรงนี้นะที่วงกลมเนี้ยค่ะเราก็ร้อยย้ายเอ็นขึ้นมานะแล้วก็ใส่ลูกปัดลงไป7เม็ดค่ะเป็นขนาด2มิลนะคะแล้วก็ร้อยไปฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเองค่ะที่เหลือก็ร้อยเก็บเอ็นเลยค่ะซิกแซกไปมาร้อยไปเรื่อยๆสัก 4-5 ครั้งนะคะให้มันแน่นๆนะคะร้อยล็อกเอ็นไว้แบบนี้นะคะถ้าเรากลัวหลุดเราก็ร้อยหลายๆรอบหน่อยถ้าแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะเสร็จแล้วค่ะลูกแมวน่ารักทำไม่ยากนะคะถ้าเราทำใหม่ๆเราอาจจะมองว่างานยากแต่เทคนิคการร้อยลูกปัดก็คือเราแค่ใส่จำนวนเม็ดให้ตรงตามวิดีโอค่ะแล้วเวลาใส่ให้ใส่ให้ถูกสีนะคะสีอะไรใส่ก่อนใส่หลังสีไหนใส่ทางขวาทางซ้ายแค่นั้นเองนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่สนใจและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ